ใครเคยมีประสบการณ์ไหมคะที่เรารู้สึกว่าความเชื่อของเรามันไขว้เขวเราเป็นคนขี้สงสัยมีคำถามมากมายแล้วมันตอบคำถามนั้นไม่ได้เราอาจจะรู้สึกว่าพระเจ้าทำอะไรอยู่แล้วเราก็ไม่เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าอาจจะมาจากการที่เราแบกภาระบางอย่างหนักเกินไปเราถูกคาดหวังมากเกินไปเราอาจจะต้องรับภาระการเงินหรือเราอาจจะมีปัญหาความสัมพันธ์หรือปัญหาอะไรเยอะแยะที่มันประเดะประดังเข้ามาในชีวิตแล้วบางครั้งเราก็โยงปัญหานั้นไปกับพระเจ้ามันทำให้เรารู้สึกต่อว่าพระเจ้าไม่เข้าใจพระเจ้าความเชื่อของหลายๆคนจึงรู้สึกสั่นคลอนหวั่นไหวไม่มั่นคงแต่สุดท้ายเราหนีความจริงหนึ่งไม่พ้นคือพระเยซูเป็นความจริงเป็นความรักและเป็นพระเจ้าที่ทำให้เราต้องเดินกับพระเจ้าต่อไปความเชื่อบางทีไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายเลยมันเป็นเรื่องยากแต่มันสำคัญมันเป็นความสำคัญมากที่เราจำเป็นต้องรักษาความเชื่อไว้ในชีวิตของเราจนวันสุดท้ายถ้าพี่น้องนะคะจะลงทุนในเรื่องที่สำคัญจริงๆในชีวิตพี่น้องอาจจะไปลงบิตคอยหรือว่าไปลงทุนอะไรมากมายตอนนี้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือลงทุนกับความเชื่อความเชื่อจะกำหนดพฤติกรรมของเราความคิดของเราความรู้สึกของเราการตัดสินใจของเราถ้าพี่น้องลงทุนกับความเชื่อให้ถูกเชื่อสิ่งที่ดีเชื่อสิ่งที่จริงเชื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่และรักษาความเชื่อในพระเจ้าไว้ให้มั่นนั่นคือความเชื่อที่จะพาเราไปสู่บั้นปลายในระยะยาวชีวิตทุกวันนี้อะไรที่ทำให้เราสงสัยอยู่อะไรที่ทำให้เราไขว้เขวอยู่ไม่รับรู้ความห่วงใยของพระเจ้าเหตุการณ์ไหนที่ทำให้เรารู้สึกยังไม่ได้รับคำตอบและน้อยใจขอพระเจ้าทรงช่วยนะคะพระองค์เป็นความจริงเป็นความรักเป็นความดีเป็นความถูกต้องเป็นความมั่นคงเราจึงมั่นใจแล้วเรารู้ว่าการอยู่ในพระองค์นั้นเราไม่หวั่นไหวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาและถ้าเราเดินกับพระเจ้ารักษาความเชื่อที่ถูกต้องไว้ความเชื่อของเราจะไม่หวั่นไหวง่ายแม้เหนื่อยแม้ท้อแม้ป่วยแม้เจ็บแม้เครียดแต่พระเจ้าจะทรงโปรดโอบกอดชีวิตของเรา